วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนุ่นเข้าไปอ่านในกลุ่ม LINE @ 2 ears ของเราก็แปลกใจอยู่นิดนึงเนี่ยนะคะว่าทำไมคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์เลยทำไมถึงส่งคำถามกันเข้ามาเยอะมากๆแต่คำตอบนั้นมีในตัวนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะเขาจะแจกหนังสือให้ค่ะหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า On Painting เห็นมากับตาว่าด้วยภาพเขียนเล่มที่3นะคะซึ่งก็คือเล่มนี้นั่นเองเดี๋ยวนุ่นโชว์นิดนึงนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคือในสัปดาห์นี้นะคะในช่วงของถามมาต่อไปที่เราจะมีขึ้นในวันศุกร์เนี่ยหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาในรายการค่ะทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยแหละค่ะสัปดาห์นี้อาจารย์แจกให้ทั้งหมด5เล่ม5เล่มด้วยกันนะคะพิมพ์สีทั้งเล่มเลยค่ะรวมทั้งของที่เขาแจกเป็นปกติด้วยใช่เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราโอเคละอันนี้ช่างมันเถอะส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางไลน์ID @2ears นั่นเองค่ะคำถามที่ส่งมานะคะจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณสนใจส่งกันเข้ามาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องของการเมืองเอ๊ะอาจารย์คะเราลืมไปหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณส.ส.พึงมีการแบ่งเขตทั้งหลายไม่ลืมก็เรื่องไปถึงเรื่องไปถึงที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะส่งไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้วินิจฉัยแล้วก็คิดว่าเอกสารหลักฐานที่ส่งมาครบถ้วนแล้วนะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นโดยสรุปว่าไอการคำนวณส.ส.พึงมีที่ว่าเนี่ยนะของแต่ละจังหวัดที่มันมีผู้ต่างด้าวคนต่างด้าวที่มีทะเบียนราษฎร์เนี่ยจะตัดออกหรือไม่ตัดออกเพื่อทำให้การคำนวณส.ส.ประมาณ8จังหวัดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนัดที่จะบอกว่ายังไงอ่ะคือสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้เอาไว้พิจารณาและในการพิจารณาครั้งนี้ค่ะอาจารย์คะต้องขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมไม่เอาละเอาแค่นี้จบเลยค่ะแล้วก็นัดวันแถลงเลยนัดแถลงด้วยวาจาหรือปรึกษาหารือนะคะและลงมติในวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้เวลา 9:30 นาทีค่ะอันนี้ก็คือประมาณก่อนเที่ยงวันที่3มีนาคมก็จะรู้ว่าสิ่งที่กกต.ต้องทำเนี่ยจะทำแบบไหนค่ะนะคือถ้าเกิดตัดออกมันจะมี4จังหวัดที่มีผู้ต่างด้าวเอามาคำนวณแล้วต้องตัดออกเนี่ยก็คือเชียงใหม่เชียงรายสมุทรสาครแล้วก็อีกจังหวัดนึงผมจำไม่ได้คือ4จังหวัดที่จะมีจำนวนส.ส.ลดลงเนี่ยจะมี1ตาก2เชียงราย3เชียงใหม่4สมุทรสาครส่วนจังหวัดที่จำนวนส.ส.จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีอุดรธานีลพบุรีนครศรีธรรมราชและปัตตานีค่ะถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ต้องตัดออกอันนี้ก็คือเหมือนเดิมถ้าต้องตัดออกก็จะเพิ่มลดอย่างนี้ใน4ใน8จังหวัดที่จะต้องเกี่ยวข้องถ้าในกรณีศาลรัฐธรรมนูญออกในทางว่าให้ตัดออกไปประมาณ 900,000 คนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเขตเลือกตั้งประมาณ40เขตค่ะนั้นระหว่างนี้ขณะนี้ทางกกต.ก็ทำเป็น2โมเดลค่ะนะแต่ว่าอันไหนที่ไม่เกี่ยวเนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็อนุมัติที่กกต.จังหวัดเสนอมาที่กกต.กลางว่าแต่ละจังหวัดที่มีส.ส.มากกว่า1คนเนี่ยจะเอาอะไรเป็นเขตไหนเขตนั้นจะมีประกอบไปด้วยอำเภอประกอบไปด้วยตำบลอะไรบ้างเขตนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรล่ะกรุงเทพมหานครนี่ไม่เกี่ยวเลยนะในนี้กรุงเทพมหานครที่มันมีปัญหานี่คือปัญหาเรื่องแบ่งเขตแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องต่างด้าวที่ไปอยู่ในทะเบียนราษฎร์นะก็คิดว่าทำพาราเรลกันไปทำคู่กันไปไม่น่าจะมีปัญหาก็ทามมิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดวันที่3มีนาคมก็เรียกว่าพอได้ค่ะนะซึ่งมันก็จะมาสอดคล้องอีกกับอีกเรื่องนึงตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดแล้วว่าการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะใช้เงินได้เท่าไหร่มีรายละเอียดไหมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่พิจารณากำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะอาจารย์คะเขาก็บอกว่าในถ้อยแถลงนี้เนี่ยนะคะคือเขาจะคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเนี่ยส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือว่าของพรรคการเมืองคือในกรณีถ้าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปไม่ต้องเอาเลยเอาตอนนี้เอากรณียุบสภาเลยเสียเวลาเอาทำไมอาจารย์รู้แล้วว่าต้องยุบสภาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมมันยุบสภาในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากยุบสภาเนี่ยนะคะ
คือผู้สมัครรับเลือกตั้งสสที่แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายเนี่ยอาจารย์ไม่เกินล้านเก้าไม่เกินล้านเก้าค่ะแล้วถ้าเป็นพรรคการเมืองถ้าเป็นพรรคการเมืองไม่เกิน44ล้านใช่จดตัวเลขนี้ไว้ค่ะถึงเวลาค่อยไปไล่บี้กันเองก็แล้วกันค่ะแต่ว่าช่วงไทม์ไลน์นี้เนี่ยตอนนี้กกต.เขาก็ประชุมแบ่งเขตแล้วใช่ไหมคะใช่เริ่มวันนี้ค่ะเขาว่าจะทยอยวันละ10จังหวัด14จังหวัด15จังหวัดแล้วก็ไม่รู้ล่ะค่ะและอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเขาจะมีการยุบสภาอ้าววันนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยแกก็คล้ายๆกับว่าค่อยๆพูดทีละสเต็ปนะวันนี้มันมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคุณประยุทธ์ก็ให้คุณวิษณุเครืองามเนี่ยบรีฟให้คณะรัฐมนตรีทราบว่าถ้ามีการยุบสภา อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้กฎ4ข้อในกฎ4ข้อเนี่ยมันห้าม2ข้อแต่มันอีก2ข้อเนี่ยทำได้แต่ต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนพิจารณาเป็นคนให้ความเห็นชอบอันนี้ไม่ต้องไปดูรายละเอียดหรอกมันก็เป็นเรื่องที่เคยทำกันมาเนี่ยแต่ว่าซักซ้อมความเข้าใจให้มันตรงกันอันนั้นอันนี้ท่านไปเปิดดูได้เราบอกไปแล้วนี่รัฐธรรมนูญมาตรา169 4ประเด็นนะประเด็นที่สำคัญก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องการใช้งบประมาณทำได้แล้วในระหว่างทางนี่ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมาน่ะมันไม่ใช่ว่าไม่ประเทศไทยไม่ได้ขายคณะรัฐมนตรีแสดงว่าการประชุมครม.ในวันนี้ไม่ได้เป็นนัดสุดท้ายนะยังมีอีกใช่คราวนี้วันที่ชัดเจนวันนี้เนี่ยที่แกมาพูดค่ะท่านนายกพูดนะนายกพูดแบบชัดเจนใช่ไหมชัดเจนว่าวันเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพูดคุยก่อนหน้านี้ก็คือเราจะเลือกตั้งกันวันที่7พฤษภาคมวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดยาว4วัน4 5 6 7 6วันเสาร์7วันอาทิตย์5วันชดเชย4วันฉัตรมงคลของพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นก็4 5 6 7พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเรื่องการไปต่างจังหวัดจะไปมันจะง่ายมากละประเด็นก็คือว่าส่วนวันยุบสภาเมื่อไหร่อ่ะไม่ต้องไปสนใจเลยว่าจะเป็นวันไหนไม่สำคัญทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่สำคัญไม่สำคัญกับเราเหรอแต่ว่าสำคัญกับนักการเมืองก็ไม่คือเรารู้อยู่แล้วว่ากรอบประมาณไหนคือถ้าเกิดว่าในกรณียุบสภาคุณจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง4ภายใน45โทษภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันค่ะใช่มั้ยโทษเอาว่า60วันก็แล้วกันชนเพดานเพราะฉะนั้นวันที่จะยุบสภาแล้วให้มันชนกันเนี่ยมันต้องไม่ก่อนวันที่7มีนาค่ะแต่หลังจากวันที่7มีนาไปแล้วเนี่ยจะยุบสภาวันไหนก็จะทำให้การเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาว่าจำนวนวันไม่เพียงจำนวนวันไม่พอสำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณประยุทธ์จะยุบวันไหนก็ได้ไม่ต้องไปคือต้นเดือนมีนาหรือว่ากลางเดือนมีนาหรือว่ากลางก็เถิบไปใกล้ๆครับไอ้นั่นก็แต่วันที่7พฤษภาคมนี่กำหนดแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งเอาตกลงว่าตกลง7พฤษภาคมเลือกตั้งแล้วก็นับถอยหลังมามันคล้ายๆกับที่กกต.เขาเคยออกก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่ามันต้องมาระบุวันยุบสภาก่อนพอหลังจากระบุวันยุบสภาเนี่ยทางกกต.มีเวลา5วันหรือ5วันหรือ7วันหรือ10วันผมจำไม่ได้แล้วคือนักข่าววันนี้ก็ไปถามท่านนายกไม่ต้องไปถามเขาไม่ต้องไม่ก็เกี่ยวกับเรื่อง5วัน10วันเนี่ยแหละอาจารย์เพราะว่ามันต้องมีพระราชกฤษฎีกาใช่ก็ถูกต้องไงคือนายกต้องนายกต้องนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนั้นแหละเป็นวันยุบสภาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน5วันถ้าผมจำไม่ผิดนะ5วันหรือ10วันแล้ว5วันหรือ10วันก็สุดแท้แต่ละอันนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อเราเอาปลายจบแล้ว7พฤษภาเป็นวันเลือกตั้งเราก็ไล่มามันก็ต้องอยู่ระหว่างช่วงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่23หรือ22ค่ะมันไม่เป็นปัญหาเลยหรอกก็ในช่วงของเดือนมีนาว่ากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความมันในอารมณ์มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความมันในอารมณ์มันจะเกิดขึ้นเดือนเมษาค่ะความมันในอารมณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งเวทีดีเบตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาไปจนประมาณกลางเดือนประมาณปลายเดือนเมษาค่ะประมาณสักไม่เกินวันที่ไม่เกินวันที่25เมษาประมาณนั้นน่ะอย่างนี้การรับชมรายการฟังหูไว้หูของเราในช่วงเดือนเมษายนก็มีอรรถรสมากเลยสิคะอย่างเงี้ยยังไม่คิดอะไรทั้งนั้นน่ะยังไม่คิดยังไม่นับถอยหลังยังไม่เชิญใครมาแล้วไม่เอานะเอาเรื่องเราให้จบก่อนค่ะเอาเรื่องเราว่าเอาเป็นว่ารับรู้โดยทั่วกันว่า
7พฤษภาวันเลือกตั้งส่วนวันยุบสภาก็รอคุณประยุทธ์แกพร้อมแล้วก็จบมันไม่มีอะไรมากหรอกประเด็นแล้วคือทุกคนก็อ่านออกแต่ต้นแล้วว่ายุบสภาเดือนมีนาวันไหนก็ได้เลือกตั้งต้นเดือนพฤษภาทุกคนก็เห็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือไม่ต้องความไม่แน่นอนมันก็หายไปนะซึ่งมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะผมเข้าใจว่าที่รัฐบาลเขาต้องทำอะไรหลายอย่างเนี่ยบางทีมันมีเรื่องต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก็ไม่อยากให้เป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการเอาให้ถึงที่สุดถูกไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสภาก็ปิดแล้วสภาก็จบไปนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารอย่างเดียวแล้วหลายเรื่องไม่ต้องทำแล้วบางอันที่เขาจะออกพระราชกำหนดเขารออยู่เขาอยากทำให้มันเสร็จแต่รอให้ปิดสภาก่อนพระราชกำหนดจะไหลออกมาเป็นท่อเลยไหลออกมาเป็นน้ำพุเลยเพราะว่าสภาไม่มีแล้วยังไงก็ใช้กฎหมายไปได้หลายเรื่องเราติดตามได้ความน่าสนใจรวมไปถึงเรื่องนี้นะคะที่อยู่ในความสนใจกรณีอื้อฉาวของการซื้อขายหุ้นบางจากของอธิบดีคนดัง2ท่านช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันค่ะย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปเราเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้ค่ะโดยช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID @2ears นั่นเองนะคะและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ยังมีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์มอบให้กับ5ท่าน5เล่มด้วยกันนะคะอาจารย์คะขอคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะว่าอยู่ในความสนใจกรณีความอื้อฉาวของการซื้อขายหุ้นบางจากของอธิบดี2ท่านด้วยกันปัญหานี้จุดเริ่มต้นมันมาจากไหนใครอธิบดีชื่ออะไรอธิบดี2ท่านที่ว่านี้เนี่ยนะคะที่ถูกกล่าวถึงท่านแรกคือคุณจำเริญโพยอดค่ะเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ส่วนอีกท่านนึงคือคุณกุลยาตันติเตมิตรนะคะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางอ้าวแล้วเขาไปเกี่ยวข้องกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นตรงไหนล่ะก็เนี่ยแหละจะมาถามอาจารย์เป็นความรู้ค่ะว่าเขาไปเกี่ยวข้องได้ยังไงท่านเนี้ยเป็นกรรมการของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นในโควต้าของผู้แทนกระทรวงการคลังอ๋อเขาจะมีโควต้านี้อยู่เหรอคะมีโควต้าเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคือมาจากกระทรวงการคลังไปเป็นก็จะมีผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทที่กระทรวงการคลังถือหุ้นที่จริงต้องบอกอย่างนี้นะก่อนที่จะไปวินิจฉัยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยผมอยากให้เราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคือต้องดูว่าขณะนี้สถานะของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเป็นยังไงพอเราไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นเอาว่า10อันดับแรกก็ได้นะจริงๆแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้นน้อยมากประมาณร้อยละ 4.76 เท่านั้นเองไม่ได้ถือเยอะเป็นหุ้นประมาณสัก65ล้านหุ้นนะในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีกองทุนรวมวายุพัก2อันคือวายุพักที่ MFC เป็นคนดูแลกับวายุพักที่บลจ.กรุงไทยเป็นคนดูแลอันนี้สัดส่วนยังไงคะสัดส่วนนั้นเนี่ยประมาณ 19% รวมกันแต่เนี่ยมันคือหุ้นที่กระทรวงการคลังอ่ะถืออยู่แล้วก็โอนไปให้กองทุนวายุพักเนี่ยเป็นคนถือค่ะนะตรงนี้ที่ผมพูดตรงนี้เพราะอะไรผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าดูกันตามสถานะแล้วตอนเนี้ยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงการคลังไม่ได้ถือหุ้นเกินร้อยละ50อันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่ามันมีความยืดโยงกับกระทรวงการคลังผ่านกองทุนวายุพักกับการถือหุ้นโดยตรงก็เลยมีกรรมการเข้าไปอยู่เนี่ย2คนนะอาจจะมีกรรมการจากหน่วยงานอื่นด้วยอะไรก็ตามทีเราเรียกว่าบอร์ดเนี่ยใช่ไหมคะเรียกว่าบอร์ดคณะกรรมการบริหารหรือโทษคณะกรรมการนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นที่มาที่ไปของเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องเริ่มต้นอย่างนี้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเขามีเงินสดเหลือก่อนหน้านี้มากเขาก็ใช้วิธีแทนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ดำเนินการที่เขาเรียกว่าซื้อหุ้นคืนมาเก็บไว้ในส่วนที่เป็นบัญชีของบริษัทเราจะเรียกว่าtreasury stock ค่ะก็คือตัวบริษัทเนี่ยซื้อหุ้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอามาไว้ในบัญชีของบริษัทแล้วก็อาจจะขายออกไปในอนาคตเหตุผลก็คือเพื่อที่จะทำให้ราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมันไม่ลดลงเพราะมันมีแรงซื้อเข้ามาเขาก็ทำการซื้อแล้วก็ไปเก็บไว้ทั้งหมด 19,238,000 หุ้นค่ะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.4 ค่ะเมื่อดำเนินการผ่านไปเขาก็ได้มีการพิจารณาว่า
ขาจะนำหุ้นที่ว่าที่เป็นหุ้น Treasury Stock เนี่ยเอามาขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดจะได้ไม่ต้องไปลดทุนเอาเงินไปขายเปลี่ยนเป็นเงินสดในการดำเนินการตรงนั้นนะเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามีการจัดสรรให้กับกรรมการแล้วก็ให้กับพนักงานเป็นการตอบแทนค่ะเขาเรียกว่า ESOP นะESOP ย่อมาจาก Employee Stock Option Program เป็นโครงการจูงใจให้พนักงานได้ประโยชน์จากเรื่องภาษีไอ้โทษเรื่องหุ้นที่บริษัทขายให้ค่ะนะก็ได้มีการขายหุ้นให้กับกรรมการโดยการจัดสรรค่ะนะดำเนินการกันไปในวันจำนวนทั้งหมดที่ดำเนินการเนี่ยจาก 19,238,000 หุ้นเนี่ยตัดออกมา18ล้านหุ้นเอามาขายให้กับพนักงานกับกรรมการบริษัทซึ่งก็ได้มีการขายในวันที่23ธันวาคมปีที่แล้วไม่ทั้งหมดขายไม่หมดขายได้ทั้งหมดเนี่ย 9,807,900 หุ้นเหลือที่ยังจะต้องไปขายในอนาคต8,192,100 หุ้นบวกกับที่ส่วนเกินอีกประมาณ1,238,000 หุ้นค่ะใช่ 8,000 หุ้นอันนี้จะเอาไปขายในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมการและผู้บริหารแล้วก็พนักงานแล้วอันนี้จะไปทำจนประมาณสิ้นเดือนมิถุนาค่ะคำถามก็คือว่าถ้ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ไม่มีปัญหาแต่เผอิญว่าในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องขายหุ้นให้กับพนักงานกรณีเนี้ย18ล้านหุ้นแล้วขายไปได้9ล้านหุ้นจัดสรรให้กรรมการคนละ 300,000 หุ้นเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นออกข่าวเรื่องการจะไปเทคโอเวอร์บริษัทเอสโซสแตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดคุณผู้ชมจำทามมิ่งทำไลน์ตรงนี้ให้ดีนะที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการจัดสรรหุ้น ESOP เนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเดือนธันวาคมปี2565ก็คือปีที่แล้วส่วนเรื่องที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเอสโซเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เราซื้อขายจำนวนหนึ่งเนี่ยที่บางจากเนี่ยนะคะเขาซื้อขายจำนวนหนึ่งมันไทม์ไลน์มันเกิดช่วงธันวาคมปี65ถึงมกราคมต้นปีครับพอดีค่ะเป็นช่วงเวลาคือการที่ผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นทำการขายหุ้นที่เป็นสต็อกเทรชเชอรี่เพื่อจะเปลี่ยนเป็นเงินสดเอาเงินเข้าบริษัทเนี่ยมันก็โยงกับเรื่องที่บริษัทจะไปเทคโอเวอร์บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดเพราะถ้าขายหุ้นไปก็ได้เงินสดมาเข้าบริษัทก็จะเอาเงินนี้ไปดำเนินการได้ต่อเอาละตรงนั้นไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าคณะกรรมการของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นซึ่งรวมถึง2อธิบดีที่ว่าเนี่ยทั้งคุณจำเรินและคุณกุลยาเราก็ไปดูว่าเออนะมันมีการกรรมการบริษัทที่ได้คนละ 300,000 หุ้นน่ะพนักงานก็ได้ด้วยนะแต่ไม่ได้มากเท่านี้นะเอาตัวเลขที่ 300,000 หุ้นละกันที่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่พึงจะได้รับเนาะมีประมาณ9ท่านด้วยกันค่ะอาจารย์มีใครบ้าง9ท่านที่ว่านะคะคนแรกคือคุณปริศนาประหารฆ่าศึกค่ะ 300,000 หุ้นราคาที่ซื้อจำไว้ด้วยค่ะอันนี้เป็นการคำนวณว่าควรจะซื้อราคาเท่าไหร่ตกลงที่ราคา28.14 บาทค่ะโอเคต่อไปนะคะท่านที่2ก็คือคุณกุลยาตันติเตมิตรเนี่ยแหละค่ะก็300,000หุ้นอีกเหมือนกันราคา28.14 บาทคุณจำเริญโพยอดค่ะก็300,000หุ้นเช่นเดียวกันตามสิทธิ์นะคะคุณชาวลิตเอกบุตรคุณณรินทร์กัลยาณมิตรคุณนรินทร์กัลยาณมิตรเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงก็มีทั้งซื้อตามสิทธิ์300,000หุ้นแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายออกไปซื้อ300,000หุ้นโอเคโอเคต่อไปค่ะพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมา300,000หุ้นใช่พลตำรวจโทสำราญนวลมาและพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนุ่นนับก่อน1 2 3 4 56 7 8 8ท่าน8ท่านค่ะในระหว่างทางเนี้ยก็อาจจะมีบางคนขายออกไปเลยอันนี้เราไม่ต้องไปดูค่ะเราโฟกัสมาที่2คน2คนที่ว่าก็คืออธิบดีกรมบัญชีกลางคนปัจจุบันค่ะคุณกุลยาอะไรนะตันติเตมิตรตันติเตมิตรซื้อหุ้นจากการจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานในวันที่28ธันวาคม
จำนวน 300,000 หุ้นตามสิทธิ์ค่ะราคา28.14 บาทใช่ค่ะจบนะอันที่2คุณจำเริญโพยอดซื้อหุ้นในวันที่26ธันวาคม 300,000 หุ้นค่ะนะราคาจัดสรร28.14 บาทค่ะคราวเนี้ย2คนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันกรณีของคุณกุลยาเนี่ยซื้อ 300,000 หุ้นราคา28.14 บาทแล้วก็ไม่ได้มีการอะไรอย่างอื่นเรื่องขายอย่าเพิ่งพูดนะเอาพอสไว้ก่อนเอาที่เป็นซื้อก่อนฟังซื้อก่อนทั้งฝั่งของคุณจำเริญเนี่ยนะค่ะจำเริญโพยอดเนี่ยค่ะนะที่คนวิจารณ์กันเนี่ยคือคุณจำเริญโพยอดเนี่ยซื้อหุ้นทั้งหมดเนี่ย600,000หุ้นใน600,000หุ้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนที่ซื้อตามสิทธิ์ที่ได้รับจัดสรรในฐานะกรรมการบริษัทบางจากปิโตบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ย 300,000 หุ้นเนี่ยแกไปซื้อในวันที่26ธันวาคมอันนี้คือสิทธิ์ของเขา28.14 บาทค่ะแต่แกซื้ออีกค่ะอีก 300,000 หุ้นซื้อวันไหนบ้างใน 300,000 หุ้นที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อตั้งแต่22ธันวาคมซื้อมา 200,000 หุ้นตอนนั้นราคา31บาทค่ะและครั้งที่2ก็คือวันเดียวกันนี่แหละ22ธันวาคมเหมือนกันซื้ออีก 100,000 หุ้นแต่ราคา30บาท75สตางค์ดังนั้นเนี่ยเขาซื้อ3รอบด้วยกันค่ะอาจารย์เป็นหุ้นทั้งหมดเนี่ย 600,000 หุ้นในช่วงวันที่21โทษวันที่22แล้วก็วันที่26เนี่ยซื้อหุ้นรวมกันทั้งหมด600,000 หุ้นใช่ 600,000 หุ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นคุณจำเริญในวันที่12มกราคมใช่ค่ะหลังจากข่าวไอ้บางจากกับไอ้เอสโซเอสโซเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยขายออกไป 150,000 หุ้นในราคา34บาทในราคา34.75 บาทค่ะนะพร้อมกันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ณปัจจุบันซึ่งผมไม่รู้ว่าวันนี้ขายไปหรือยังนะค่ะก็จะเหลืออยู่ 450,000 50,000 หุ้นแต่ตอนนี้มันคล้าวกันไปหมดแล้วมันมีทั้งหุ้นที่เป็นต้นทุน28.14 บาทหุ้นที่เป็นต้นทุน31 บาทหุ้นที่เป็นต้นทุน30.75 บาทอันนี้คือที่เขาถืออยู่ก่อนนะแล้วก็ที่เขาขายไปบางส่วนขายไปในราคาเท่าไหร่เกิดกำไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้ประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราแยกแยะประเด็นถัดมาก็คือว่าทำอย่างนี้ได้ไหมผมเป็นกรรมการในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลังการซื้อหุ้นแล้วก็ขายหุ้นทั้งเป็นปกติหรือว่าซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ของกรรมการหรือเป็นผลประโยชน์ของกระทรวงการคลังกฎกติกามารยาทเป็นอย่างไรค่ะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราทำกายวิภาคนะอนาโตมี แยกแยะค่ะว่าอธิบดีกรมธนารักษ์ซื้อหุ้น 600,000 หุ้นขายไป 150,000 หุ้นค่ะในราคานั้นราคานี้เนี่ยผลเป็นยังไงค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางซื้อหุ้น 300,000 หุ้นแล้วขายไปเมื่อไหร่ยังไงแล้วเกิดผลยังไงค่ะแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมโอเคเดี๋ยวคุยให้ฟังยาวๆในเบรกถัดไปค่ะคุยให้ฟังกันต่อเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณจำเริญโพยอดอธิบดีกรมธนารักษ์มี 600,000 หุ้นคุณกุลยาตันติเตมิตรมี 300,000 หุ้นค่ะอันนี้ตอนสตาร์ทก่อนค่ะส่วนคุณจำเริญเนี่ยซื้อหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับการจัดสรรพร้อมกันไปด้วยนะคือที่เขาจัดสรรราคา28.14 บาทก็ซื้อเต็มพอร์ต 300,000 หุ้นเหมือนกรรมการคนอื่นๆค่ะแล้วก็ซื้อเองอีกต่างหากอีก 300,000 หุ้นในราคา31บาทบ้าง30.75 บาทบ้างค่ะนะต้องบอกอย่างนี้นะเพื่อนั่นก็คือว่าผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์ร้ายอะไรนะคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็นั่งอ่านข้อมูลด้วยความสนอกสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเท่าที่ทราบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็ให้ทั้งสองท่านเนี่ยทำหนังสือชี้แจงมาส่วนจะต้องมีบทลงโทษหรือไม่มีปัญหาอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อนะเอากรณีของคุณกุลยาตันติ
เตมิตรก่อนอธิบดีกรมบัญชีกลางก่อนนะคะโอเคคุณกัลยาซื้อหุ้นวันที่26ธันวาใช่ไหม28ธันวา28ธันวาคม2565ค่ะนะในราคา28บาท14สตางค์ใช่ค่ะจำนวน 300,000 หุ้นคุณกัลยาขายหุ้นไปวันไหนวันที่13มกราคมขายหุ้นวันที่13มกราคมต้นปีราคาที่ขายราคาที่ขายเนี่ยท่านในการข่าวบอกว่าอยู่ที่34ถึง35บาททีนี้ท่านนุ่นลองคำนวณค่ะอาจารย์คะครับถ้าเกิดว่าเอา 300,000 หุ้นคูณด้วยจำนวนมูลค่า34บาทเนี่ยมูลค่าตรงนี้จะออกมาประมาณ10ล้าน 200,000 บาทค่ะโอเคเพราะฉะนั้นกำไรเขาจะได้อยู่ที่1ล้าน 750,000 กว่าบาทในราคาที่ว่า35บาทในราคา34บาทแต่ถ้าเอา35บาทคูณเขาจะได้อยู่ประมาณ10ล้าน 500,000 บาทจะได้กำไร2ล้านกว่าบาทเอาพูดง่ายๆว่ากำไรตั้งแต่ล้าน8ถึง2ล้านค่ะใช้เงินของตัวเองซื้อหุ้น 300,000 หุ้นเป็นเงินประมาณ7ล้านกว่าบาท8ล้านบาทอะไรประมาณนี้คร่าวๆก็แล้วกันนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์มีกำไรเกือบ2ล้านบาทนะเพราะเขาซื้อ28ธันวาที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกคือคุณกุลยามิได้รายงานการขายหุ้นเพราะอ้างว่าตัวเองได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคมค่ะเพราะฉะนั้นการขายหุ้นในฐานะที่ตัวเองไม่ได้เป็นกรรมการแล้วในวันที่12มกราคมก็เลยไม่ได้รายงาน13มกราคม13มกราคมก็เลยไม่ได้รายงานแต่จะเป็นการรายงานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังตามกฎระเบียบหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่คุณกุลยาจะต้องมาอธิบายเองว่าตัวเองทำอะไรบ้างอันนี้คือฝั่งของคุณกุลยาอันนี้เอาอันที่1ก่อนนะอันนี้ชัดเจนว่าเกือบ2ล้านบาทเอางี้แล้วกันที่เป็นกำไรนะที่เป็นกำไรโอเคคราวนี้กรณีของคุณจำเริญเนี่ยมีความคุณเจริญใช่ไหมคุณจำเริญคุณจำเริญเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนนิดหนึ่งค่ะที่เมื่อกี้คุณนุ่นเล่าให้ฟังว่าแกซื้อหุ้นที่เป็นสต็อกออปชั่นในฐานะกรรมการเนี่ยนะ300,000 หุ้นราคา28บาท14สตางค์แล้วแกก็มีการขายซื้อหุ้นอีก 300,000 หุ้นในวันเดียวกันในราคาต่างกันมี30บาท75สตางค์มี31บาทค่ะแล้วแกก็มีการขายหุ้นออกไป150,000 หุ้นในราคาเท่าไหร่นะในราคา34บาท75สตางค์ซึ่งวันที่เขาขายหุ้นเนี่ยวันที่12มกราคมซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เขาตั้งกันไว้เขาบอกว่าขายหลังจากที่บางจากลงนามเพียงแค่1วันที่ลงนามกับเอสโซอ่ะอาจารย์โอเคอันนี้คือมันคล่อมเวลาตรงนี้แหละถ้าเราเอามาคำนวณถ้าเรามาคำนวณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาคำนวณตอนนั้นก่อนที่ขาย 150,000 หุ้นเนี่ยในราคา34บาท75สตางค์เงินณตอนนั้นเท่ากับว่าเขาจะขายได้5ล้าน 212,000 กว่าบาทค่ะอาจารย์โอเคแกใช้เงินซื้อหุ้นทั้งหมดเท่าไหร่ถ้า 600,000 หุ้นเนี่ยรวมทั้งหมดกว่า17ล้านค่ะอาจารย์ซื้อเงินซื้อหุ้นทั้งหมด17ล้านใช่มีการขายไปส่วนนึงแล้วตอนนี้แกถืออยู่ประมาณ 450,000 หุ้นเนี่ยถ้าเอาราคาบางจากวันนี้35บาท25สตางค์เนี่ยคูณมาแล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่ถ้านุ่นเอาราคาบางจากวันนี้35บาท25สตางค์คูณด้วยจำนวนหุ้นที่คุณจำเริญเหลืออยู่คือ 450,000 หุ้นตรงนี้ราคาจะอยู่ที่15ล้าน 860,000 กว่าบาทมูลค่าใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วทุนของแกถ้าหลังจากตัดออกไปแล้วที่แกขายหุ้นไปแล้วเดี๋ยวนุ่นจะอธิบายเป็นสเต็ปเอาว่า35บาท25ตังค์คูณด้วย 450,000 หุ้นที่เขาเหลือเนี่ยเขาได้มูลค่าเนี่ยคือ15ล้านกว่าถูกไหมคะ15ล้าน8แสนถ้าเอา15ล้าน8แสนเนี่ยไปบวกกับตอนที่เขาขายไป 150,000 หุ้นตอนนั้นที่ได้เงินมาประมาณ5ล้าน2เนี่ยตัวเลขรวมทั้ง2ก้อนนี้จะอยู่ที่กว่า21ล้านบาทค่ะอาจารย์คะทุนแกเท่าไหร่แต่ถ้าเอา21ล้านไปลบกับจำนวน 600,000 หุ้นที่คิดเป็นมูลค่ากว่า17ล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิจะอยู่ที่3ล้าน 358,000 บาทค่ะคือส่วนที่ยังไม่ได้ realize เพราะยังไม่ได้ขายถ้าขายก็จะมีการรายงานประมาณ3ล้านเอาตัวเลขกลมๆค่ะคุณกุลยา2ล้านอ้าวล้าน8อ่ะล้าน8นะค่ะคุณคุณจำเริญประมาณ3ล้านประมาณ3ล้านเอาละพอจับต้นชนปลายอย่างนี้กรณีนี้มันเป็นเกี่ยวข้องอย่างนี้การจัดสรรหุ้นคำถามคือรับซื้อไว้ได้ไหมนั่นก็เรื่องนึงแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องบางจากทำข้อตกลงที่จะเข้าไปซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าราคาหุ้นบางจากเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน อันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยกรรมการที่ว่าเนี่ยได้ล่วงรู้การที่บริษัทที่ตัวเองเป็นกรรมการเนี่ยจะไปดำเนินการทำการเทคโอเวอร์บริษัทอื่นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าราคาที่ไปซื้อมีความเหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้ราคาหุ้นของตัวบริษัทที่ไปซื้อเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรณีของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันที่ไปซื้อหุ้นบริษัทเอสโซเนี่ยซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกือบสามบาทนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยผมตัวเลขไม่รู้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ซื้อจริงกันตอนนี้แต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันมีผลทำให้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันซึ่งทำธุรกิจทั้งสถานีบริการทั้งโรงกลั่นทั้งเรื่องไฟฟ้าอะไรเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ขายในจังหวะที่มันมีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะเอาละจะล่วงรู้ไม่ล่วงรู้อะไรก็ตามทีเนี่ยเรากลับมาดูว่าในฐานะเป็นข้าราชการประจำเป็นระดับอธิบดีเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทที่เสมือนว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแบบนี้รับหุ้นมาแบบนี้ขายหุ้นไปแบบนี้เนี่ยมันมีกฎกติกาใช่ไหมใช่ค่ะกฎกติกาที่ว่าเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2553กฎกติกานี้นะคะก็คือเป็นการลงนามโดยคุณสถิตลิ่มพงพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังใช่ค่ะมีการลงนามประกาศข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมค่ะอาจารย์คะเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการผู้แทนรัฐวิสาหกิจปี2553คือมันมีข้อบังคับอ่ะคือห้ามผู้บริหารกระทรวงการคลังซึ่งหมายถึงกรรมการที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ถ้าได้รับสิทธิพิเศษคือเรื่องการพูดอันเนี้ยจะต้องดูก่อนว่าจะต้องทำอะไรได้บ้างบางอันถ้าคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่กระทรวงการคลังได้เนี่ยก็ต้องโอนให้กระทรวงการคลังเนี่ยจะไปซื้อในฐานะเป็นกรรมการเป็นส่วนตัวแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องเป็นการตีความกันอย่างละเอียดว่ามันนั่นยังไงนะแน่นอนอ่ะอันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าผู้บริหารกระทรวงการคลังไปรู้ข้อมูลเนี่ยจากการที่ตัวเองไปทำหน้าที่ข้อมูลอินไซต์ข้อมูลอินไซต์เทรดดิ้งเนี่ยไปรู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นเรื่องอันตรายนะนี่คือเรื่องข้อ10ส่วนเรื่องที่ว่าเมื่อไปซื้อแล้วจะต้องรายงานมันมีขั้นตอนหลายอย่างรายงานการถือครองทันทีที่ซื้อมา30วันอะไรเงี้ยนะแต่ผมคิดว่านะไอ้ตัวระเบียบหรือตัวประกาศที่ว่าเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นไกด์ไลน์ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรห้ามอะไรไม่ห้ามผมว่าทั้งสองท่านเนี่ยคงดูแล้วล่ะว่าในฐานะกรรมการของบริษัทบางจากถึงแม้ว่าจะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังก็ตามทีเนี่ยคงสามารถที่จะรับสิทธิพิเศษในฐานะกรรมการซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรคนละ 300,000 หุ้นเนี่ยคงจะคิดว่าไม่น่าจะผิดระเบียบนี้ค่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะถ้าผิดระเบียบเพราะคงไม่กล้าแล้วก็คงต้องถามไถ่กับคนที่เป็นกรรมการด้วยกันตัวบริษัทว่ามันมีปัญหาไหมอะไรไหมผมคิดว่าเขาคิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยไปซื้ออ่ะอันนี้ก็อันนึงนะแต่มันมีเรื่องที่เป็นข่าวแล้วทำให้ราคาหุ้นมันขึ้นในช่วงเวลานั้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ตัวเองเป็นกรรมการด้วยแล้วเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงเวลาที่ข่าวมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มด้วยเนี่ยคือบางจากที่เป็นข่าวแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเอสโซเนี่ยอาจารย์ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเขามีมติให้ซื้อ Exxon เนี่ยช่วงกันยายนปี65 okay. แต่ที่ลงนามสัญญาซื้อขาย Exxon Mobil เนี่ยคือ11มกราคมต้นปีคือตอนนั้นน่ะมันเป็นข่าวว่าจะแต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องของราคาว่าเท่าไหร่ที่จะไปซื้อเงื่อนไขในการจะรับซื้อทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจซึ่งอันนี้มันเป็นดีเทลมันเป็นรายละเอียดซึ่งมันถึงจะคำนวณได้ว่าราคาหุ้นที่ไปซื้อจากบริษัท Exxon ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทเอสโซประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ใช่ว่าการไปถ้าซื้อแพงมันก็ทำให้บริษัทแย่นะบริษัทไปซื้อหุ้นแพงก็ถือว่าลงทุนปิดนะถ้าไปซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมมันก็จะมีส่วนมาเอื้อผมคิดว่าไอ้ข้อมูลที่มันได้มาตอนหลังและในเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยอันนี้เป็นข้อสงสัยว่ามีส่วนในการตัดสินใจในการขายหุ้นด้วยไหม
มีส่วนในการตัดสินใจในการซุในกรณีคุณจำเริญเนี่ยมีการซื้อหุ้นเพิ่มมีการซื้อหุ้นเพิ่มคุณกุลยาเนี่ยยังตรงไปตรงมาซื้อขายไม่ยุ่งส่วนคุณจำเริญมีซื้อเกินโควต้าแล้วก็มีการขายด้วยนะอันเนี้ยสองคนนี้ไม่เหมือนกันถ้าถามผมนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าแน่นอนผมเข้าใจว่าตอนนี้ทั้งสองท่านจะต้องทำหนังสือชี้แจงอย่างละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางปลัดกระทรวงการคลังทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งคนอื่นๆในกระทรวงการคลังเนี่ยต้องไปพิจารณาให้ชัดเจนว่าไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันผิดวินัยไหมมันต้องรับโทษทางวินัยไหมหรือถ้าไม่ผิดเพราะอะไรผิดเพราะอะไรซึ่งมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องว่าการตักเตือนลดโทษลดเงินเดือนแป๊กอะไรเนี่ยแล้วแต่เพราะฉะนั้นรอการชี้แจงแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ